ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะและในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้สายมูเตลูห้ามพลาดเลยล่ะค่ะแม้กระทั่งคอหวยก็ต้องตกตะลึงเพราะทีมรายการนำภาพเห็ดมือผีที่หายากอันดับ2ของโลกมาฝากค่ะล่าสุดผุดขึ้นที่บ้านอาจารย์รินลดาบ้านสร้างสุพยากรโดยมีความเชื่อว่าจะมีโชคลาภปาฏิหาริย์เพราะเคยเกิดขึ้นกับตัวเองถูกหวยรางวัลใหญ่จนซื้อเบนได้มาแล้วโดยเกิดเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นณบ้านสร้างสุขพยากรบ้านเลขที่73/57ซอย11อยู่ในโครงการ The Plan ซอยวัดกู้ปากเกร็ดโดยผุดขึ้นมาจากดินข้างๆกับฐานที่ตั้งกับท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันดีกว่าค่ะสิ่งที่เจอนะคะก็คือเรื่องของเห็ดมือผีนะคะหรือเห็ดหัดแม่กวนอิมทีนี้ตอนแรกเราก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าตรงนี้มันคือเห็ดที่หายากที่สุดอันดับ2ของโลกนะคุณแม่เนี่ยคือท่านเป็นคนที่จะรักปู่ท้าวเวสสุวรรณอยู่ละทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยท่านจะต้องมากวาดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบังเอิญก็ปรากฏว่าท่านก็เจอเห็ดตรงนี้มันขึ้นอยู่กี่ดอกนะคุณแม่ขึ้นอยู่ตอนแรกก็ขึ้นอยู่2ดอกเนาะ2ดอกก็รู้สึกมีกลิ่นอะไรคล้ายๆกลิ่นศพเนี่ยคุณแม่ก็ไม่รู้สึกเอ๊ะมันเหม็นอะไรก็เที่ยวดูแวดบ้านปู่ก็ไม่เจออะไรพอตอนเย็นมาอีกทีนึงก็มากวาดทำความสะอาดหันไปมองเห็ดก็เรียกน้องลินมาส่วนตัวอาจารย์ลินเนี่ยอาจารย์ลินมีเรื่องของมูเตลูมาตลอดทั้งชีวิตอยู่แล้วนะคะคือปฏิหาริย์ในชีวิตเราเจอเยอะมากแต่กับเหตุการณ์เรื่องของเห็ดกวนอิมเนี่ยเห็ดหัดกวนอิมเนี่ยเพิ่งเคยเจอครั้งแรกในชีวิตนะคะเชื่อ 100% ว่าให้โชคเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาวัน2วันเนี้ยก็คือได้โชคแล้วเช่นกันค่ะคืออย่างอาจารย์ลินเนี่ยจะมีหลักก็คือในการสื่อเรื่องของท้าวเวสสุวรรณอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีลูกศิษย์เนี่ยที่ติดตามทางแฟนเพจก็ดี YouTube ก็ดีเนี่ยเขาก็จะได้เห็นกันอยู่บ่อยเรื่องเหตุมหัศจรรย์หรือเหตุปฏิหาริย์เกี่ยวกับโชคลาภรวมถึงไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงโชคอย่างเดียวนะคะแม้กระทั่งเราอธิษฐานขอเรื่องการงานเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์เยอะมากสมมติว่าเราจะทำสิ่งนี้สร้างสิ่งนี้ให้สำเร็จนะคะยกตัวอย่างเช่นการสร้างตำหนักปู่ท้าวเวสสุวรรณที่วัดทับหมันอย่างเงี้ยต้องบอกตามตรงว่าใช้ทุนค่อนข้างเยอะอาจารย์ใช้แรงอธิษฐานขอปู่ท้าวเวสสุวรรณด้วยความศรัทธาและน้ำใสใจจริงเนี่ยสามารถรวมปัจจัยได้ภายใน2วันนะคะนะคะอันนี้คือทุกอย่างเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าปฏิหาริย์มาจากศรัทธาและศรัทธาตรงนี้มันสื่อถึงองค์เทพเทวาได้อย่างชัดเจนค่ะจริงๆได้ตั้งสัจจะกับครูไว้แล้วว่ายังไงจะต้องจัดงานไหว้ครูปู่ท้าวเวสสุวรรณนะคะแล้วก็ครูปู่อินปู่ผ่านไทยพิกดวงรวยเป็นครูที่อาจารย์เชื่อว่าเป็นเทวดาประจำตัวอาจารย์ก็คือครูผ่านไทยพิกดวงรวยนะคะตั้งใจว่าจะจัดสักการะท่านก็ได้ไปสถานที่มงคลที่หนึ่งก็คือม่อนกูเวนอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้เลิกดีก็คือวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนี้เราจะเริ่มพิธีตั้งแต่8โมงครึ่งตอนเช้านะ8นาฬิกาจนถึงเที่ยงวันประมาณนี้ค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่ติดตามข่าวนี้ด้วยนะคะร่วมกันได้ค่ะบ้านสร้างสุขพยากรได้ทำหน้าที่เป็นนักพยากรณ์นะคะรวมถึงเป็นสะพานบุญในการสร้างประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับวัดวาอารามนะคะสถานที่เป็นสาธารณประโยชน์โรงพยาบาลรวมถึงช่วยเหลือน้องๆเด็กๆทุนการศึกษาเนี่ยมาเป็นระยะเวลา8ปีนะคะสำหรับบางท่านที่อาจจะได้ข่าวนี้นะคะหรือเพิ่งรู้จักอาจารย์ลินอาจารย์ลินก็ขอฝากให้ท่านติดตามผลงานการพยากรณ์นะคะได้ช่องทาง YouTube อ.จุดลินเว้นวรรคบ้านสร้างสุขพยากรณ์แล้วก็ทางแฟนเพจเนี่ยเราจะมีอยู่2เพจหลักนะคะคือเดินยามไร้ลูกอ.จุดลินบ้านสร้างสุขแล้วก็เพจชื่อว่าอาจารย์ลินลดาเว้นวรรคบ้านสร้างสุขพยากรคือแค่เซิร์ชอาจารย์ลีลาดาบ้านสร้างสุขพยากรใน Google ก็จะเจออย่างแน่นอนค่ะนะคะขอฝากติดตามด้วยค่ะได้เห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าทั้งมีสาระแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาครั้งแรกในไทยเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมอัปเดตการดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
ตามกลุ่มยุทธศาสตร์5กลุ่มในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยทั้งภาครัฐและเอกชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปแล้วกว่า 50% และมีมหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือก17มหาวิทยาลัย15โครงการค่ะก็จริงในพ.ร.บ.อุดมศึกษาปี2562ซึ่งเป็นพ.ร.บ.อุดมศึกษาที่เกิดขึ้นจากการควบรวมกระทรวงนะครับก็จะสามารถก็มีการจัดตั้งกองทุนที่เราเรียกว่ากองทุนกสว.มาแล้วก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่นี้เราสิ่งที่ยังไม่มีก็คือกองทุนเพื่อพัฒนาอุดมศึกษานะครับเพราะ2กองทุนเนี้ยก็จะทำหน้าที่สนับสนุนกันกองทุนกสว.เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยนะครับส่วนการพัฒนาอุดมศึกษาเนี่ยก็จะต้องเป็นส่วนของการพัฒนากำลังคนขั้นสูงแล้วก็การสร้างความเป็นเลิศเพราะฉะนั้นในกองทุนเนี่ยจะนำมาซึ่งการปฏิรูปอุดมศึกษานะครับสามารถที่จะนำมาใช้ในการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศจริงๆนะครับแล้วก็การสร้างความเป็นเลิศให้กับอุดมศึกษาในแต่ละด้านนะครับซึ่งมันก็จะไปสอดรับกับการสิ่งที่อว.มีนโยบายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยก็คือการที่เราจะต้องเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเนี่ยให้ไปมีการพัฒนาก้าวทันกับสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับซึ่งการพลิกโฉมดังกล่าวเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนว่าจะต้องไปในรูปแบบไหนซึ่งเราก็ได้มีการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น5กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่แนวหน้าระดับโลกกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมกลุ่มที่เป็นท้องถิ่นนะครับกลุ่มทางด้านศาสนาแล้วก็กลุ่มที่เป็นเฉพาะด้านนะครับซึ่งทั้ง5กลุ่มเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดทิศทางชัดเจนว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะพัฒนามหาลัยพัฒนากำลังคนพัฒนาความเป็นเลิศไปด้านไหนซึ่งก็จะต้องมาใช้เงินจากงบประมาณในกองทุนเพื่อพัฒนาอุดมศึกษานี้ครับคือปัจจุบันเนี่ยตอนปัจจุบันนี้นะฮะเราควบรวมกองทุนเราเรียกว่าเงินทุนกองทุนที่เป็นการกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งมีอยู่ประมาณ1,000 ล้านนะครับงั้นโดยพอเอามาควบรวมกันเนี่ยเบื้องต้นเราจะมีเงินอยู่ประมาณ 1,000 ล้านนะครับแล้วก็ที่เรากำลังจัดทำคำของประมาณในปี66เนี่ยนะครับประมาณ 7,400 ล้านนะครับ 7,400 ล้านซึ่งถ้าเราได้งบประมาณส่วนนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในกองทุนเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาครับคือการให้สนับสนุนมหาลัยต่างกองทุนเนี่ยจะเป็นกองทุนเพื่อให้เงินในการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาคือจะไม่ได้เป็นกองทุนไปให้รายบุคคลแต่คือให้กับมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนสามารถใช้กองทุนนี้ได้นะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ก็คือจริงๆเงื่อนไขวัตถุประสงค์ใหญ่ๆมีอยู่2เรื่องก็คือพัฒนากำลังคนกับการสร้างความเป็นเลิศนะครับก็มหาวิทยาลัยก็จะต้องมีแผนในการพัฒนาตัวมหาวิทยาลัยว่าจะพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์ประเทศอย่างไรพัฒนาความเป็นเลิศตามศักยภาพของมหาลัยอย่างไรนะครับก็จะสามารถใช้เงินกองทุนนี้ได้ครับในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีการอัปเดตคลิปเด็ดๆ55ไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสีสันสยามมาดูความห้าวหาญของชิป2511ตัวเปิดเขาจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะมาเลยเอาเปิดเลยอะไรวะรู้จักมันบ่วะมันชื่ออะไรวะชื่อชิดหัวคุยไอ้สัตว์แกก็ต่อ2511เรากี่ปีเย็นมาได้ชิดโอ้ยมาชิดอันนี้เฮียยังหนีสวัสดีครับพ่อเอ้ยบอกครับพ่อดีครับพอแล้วไม่เอาเอาหลับซะแล้ว
กลับกลับไม่เจอเอาโหลจับเขาขึ้นนี่เขาเมาอุ้มเขาดีอุ้มเขานอนดีๆดิเห็นดิเห็นดิเถอะเขาปล่อยปล่อยเลยเมื่อกี้เขาเดินมาเขาแท็กมือกูด้วยลุงขึ้นแล้วคุณขึ้นมาใส่ยังไงมือปล่อยเขาไว้อย่างนี้ในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตมาเริ่มงานแรกกันที่ Monkey Everyday จัดงาน Monkey Everyday Learning Space Soft Opening โชว์ความสำเร็จก้าวใหญ่มากกว่าสร้างแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ที่ดีที่สุดคือการสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดพร้อมประกาศเปิดตัวเว็บไซต์ชมใหม่เวอร์ชัน 2.0 อย่างเป็นทางการณสยามสเคปชั้น10ภายใต้คอนเซปต์ Multiverse Learning การเรียนรู้หลากหลายมิติเพราะการเรียนรู้มีมากกว่าแค่ในห้องเรียนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเก่งขึ้นได้ทุกที่ดีขึ้นได้ทุกวันค่ะเราอ่ะอยากจะสร้าง environment สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบมันมีสภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสมต่อการอ่านหนังสือให้กับเด็กๆค่ะเหมือนแบบน่าจะเคยเห็นกันเนาะแบบว่าที่อ่านอย่างเงี้ยบางทีก็ไปอ่านตามคาเฟ่อะไรประมาณนี้ค่ะก็อยากให้มีที่ที่แบบเด็กๆได้มานั่งอ่านแล้วแถมมีคนคอยตอบคำถามให้ด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะจุดแข็งของที่นี่อะค่ะจุดแข็งของเว็บไซต์เราเนี่ยจริงๆเราจะมี5ฟีเจอร์หลักเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้องสมุดที่มีหนังสือมากมายให้เด็กเข้าไปเรียนมีตัวคอร์สเรียนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาซึ่งแบบก็เป็นปัญหาเนาะว่าแบบคอร์สเรียนไปซื้อแล้วมันก็ต้องเสียไปแล้วอะไรเงี้ยเสียตังค์ไปแล้วแต่ว่าเรียนไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อย่างนึงก็คือเรื่องคลังข้อสอบคลังข้อสอบเนี่ยก็จะเป็นแบบตามชื่อเลยค่ะคลังข้อสอบเนาะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นระบบวิเคราะห์ผลการเรียนวิเคราะห์การวางแผนการเรียนเพื่อสอบเข้าประมาณนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวฟีเจอร์แชทค่ะอันนี้คือจะมีทีมวิชาการคอยตอบคอยแนะแนวอะไรตลอดเวลาค่ะอ๋อตัวนี้จะเป็นคลังข้อสอบก็คือเป็นข้อสอบข้อสอบกลางประมาณนี้ค่ะที่ทางออฟฟิเชียลเขาได้ออกมาให้เราก็เอามาเฉลยเพื่อให้เด็กๆได้ไปศึกษาประมาณนี้ค่ะพื้นที่Monkey Everyday Learning Space ของเรานะคะตั้งอยู่ที่สยามสเคปชั้น10อยู่ตรงทางเข้าสยามเลยค่ะมาหากันได้ค่ะที่นี่เราพร้อมที่จะรองรับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะก็สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ได้รับรองว่าเราจะมีไม่ว่าจะเป็นที่เหมาะต่อการอ่านหนังสือแล้วก็ทีมวิชาการที่รอที่จะตอบคำถามทางวิชาการต่างๆให้น้องๆค่ะต่อกันที่มิสเตอร์โยชิยะคาโตประธานลีกบาสเกตบอล 3BL และประธานบริษัท YKBK Thailand จำกัดพร้อมด้วยพลเอกรณชัยบรรชุสุนทรกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยมิสเตอร์เดวิดครอกเกอร์กรรมการบริหารสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติหรือฟีบานายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยและนายสุชาติอรุณแสงโรจน์กรรมการบริหารบริษัท YKB Thailand จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยและ YKBK Thailand ในการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ 3x3 ในประเทศไทยหรือ 3BL Thailand League อย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะまあ私が日本で持っているプロチームは、セルビアという、3x3 で、まあ、世界最強の国があるんですけども、そこと非常に仲良く、中学生高校生とかの、バスケットボールの短期留学とか、共同で練習するとか、そういったことをやってます、はい、なので、まあ、日本は組織的な動き練習そういったのが元から得意だし世界最強の、チームの強さメンタリティも僕ら学んでるしいつでもそういった彼らと交流もさせられる。จริงๆแล้วอยากจะให้มองภาพว่าไม่ใช่แค่โน้ตฮาวของแท้ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีการบริหารจัดการตัว 3BL นะคะซึ่งเป็นลีกที่
ขาเนี่ยมีโอกาสได้ไปใกล้ชิดกับทีมสามคูณสามของเซอร์เบียซึ่งเป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกนะคะซึ่งเราก็มีความสนิทชิดเชื้อใกล้ชิดกันมีการส่งนักเรียนไปเหมือนแลกเปลี่ยนระยะสั้นมีการฝึกซ้อมร่วมกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราน่าจะสามารถถ่ายทอดโน้ตฮาวตรงนี้ได้ด้วยรวมถึงโน้ตฮาวในเรื่องของการฝึกซ้อมที่คนญี่ปุ่นนะคะเขาจะเน้นหรือว่าถนัดในเรื่องของการฝึกซ้อมหรือว่าในเรื่องของการดำเนินงานกันเป็นทีมอะค่ะตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาแบ่งปันแล้วก็แชร์ให้กับทางประเทศไทยได้ค่ะ5คูณ5เนี่ยอาจจะต้องตัวสูงแต่ว่าถ้าเป็น3คูณ3เนี่ยอยู่ที่ความคล่องครับไม่จำเป็นต้องตัวสูงอย่างกีฬาคราวที่แล้วโอลิมปิกญี่ปุ่นผู้หญิงนะครับญี่ปุ่นเนี่ยตัวไม่ใหญ่แต่สามารถเข้าไปชิงชนะเลิศได้อันนั้นถือว่าเราเองเราไม่เสียเปรียบนะครับว่าเราจะตัวเล็กแต่ถ้าเรามีความแข็งแกร่งความคล่องตัวนะครับก็จะถือว่าเราจะได้เปรียบมากกว่านะครับงานแถลงข่าวมอบมงกุฎและสายสะพายใหม่ให้กับปริมกมลวรรณสมสะอาดมิตรแกรนด์อำนาจเจริญ2022ควบตำแหน่งถึง2ปีซ้อนโดยมงกุฎประจำตำแหน่งในปีนี้มีชื่อว่าอำนาจบารมีรัศมีจันทราได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบูชาอยู่ด้วยกัน3สิ่งนั่นคือ1พระมงคลมิ่งเมืองพระคู่บ้านคู่เมืองชาวอำนาจเจริญ2ถ้ำศักดิ์สิทธิ์อันได้แก่ถ้ำแสงแก้วและถ้ำแสงเพชรและ3พระเหล่าเทพนิมิตที่ศักดิ์สิทธิ์และงดงามที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผู้มอบมงกุฎสายสะพายในครั้งนี้คือโกโก้อารยะสุภฤกษ์ผู้จัดการกองประกวดมิตรแกรนด์ไทยแลนด์นอกจากนี้ยังมีมิตรแกรนด์จังหวัดอื่นๆอีก15สาวงามร่วมเดินแฟชั่นโชว์บนเวทีอีกด้วยล่ะค่ะก็สำหรับการเปลี่ยนมงกุฎนะคะก็ถือว่าถึงแม้ว่าเราจะมงไปแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่เหมือนเรามงอีกรอบนึงใช่แล้วก็ที่จัดงานครั้งนี้ขึ้นเนี่ยเพื่อแสดงถึงว่าเราเนี่ยใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่ก่อนเข้ากองไม่ใช่ว่าพอเรามงปุ๊บมงเสร็จปุ๊บแล้วเราจะหายคือเราใส่ใจในทุกๆแคมเปญที่บอสจัดขึ้นแล้วก็อย่างที่เห็นในงานว่าเราใส่ใจแม้กระทั่งชุดประจำชาติชุดประจำจังหวัดชุดว่ายน้ำทุกอย่างคือผ่านกระบวนการคิดร่วมกันมีการแสดงไอเดียร่วมกันจนเราได้ชุดที่เหมาะสมกับตัวเราบุคลิกเราแล้วก็ผ่านความเห็นจากพี่ๆทีมงานอำนาจเจริญทั้งหมดค่ะซึ่งบอกเลยว่าทั้งทีมงานแล้วก็ตัวปิมเองเนี่ยทำงานค่อนข้างที่จะหนักมากอย่างวันนี้ก็คือต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนเลยเพราะว่าไม่ได้นอนกันเลยจัดดอกไม้จนถึงเช้าที่เห็นดอกไม้อยู่นี่นะคะก็คือเราไม่ได้จ้างช่างเลยคือทุกคนช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือค่ะใช่ในข้อในส่วนที่ได้เปรียบก็คือเราประกวดเสร็จเร็วแล้วเราก็มีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าในส่วนของถ้ามองเป็นข้อได้ข้อเสียเปรียบเนี่ยก็คือด้วยความที่เราประกวดแล้วมันได้ตัวแทนไปตั้งแต่ปีที่แล้วทำให้มันมีช่วงนึงที่โควิดค่อนข้างรุนแรงใช่ไหมคะแล้วทำให้กระแสในส่วนของนางงามเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบหายไปใช่แต่ว่าเราก็ต้องเต็มที่เราก็ต้องแบบว่าหากระแสให้กับตัวเองอย่างเช่นในวันนี้ค่ะซึ่งก็พีดีแล้วก็ตัวเราก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ซึ่งปีนี้อย่างที่บอกว่าครบรอบ10ปีไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะแล้วเราก็เตรียมตัวเนี่ยเดี๋ยวอีกวันนี้เสร็จงานเดี๋ยวเตรียมตัวไปขอนแก่นค่ะไปเตรียมตัวถ่ายโปรเทสใช่แล้วก็เตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกองมิสแกรนด์ไทยแลนด์ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่แล้วก็เปิดวงการนางงาม X กับเวทีระเบียบวาทศิลป์ซึ่งฟิล์มก็ได้ลองไปขึ้นเวทีเองแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเรียนเพิ่มเติมใช่เพราะว่าในส่วนของนางงามเราก็เตรียมตัวค่อนข้างเยอะทั้งการเรียนเดินเรียนพูดทุกอย่างเรียนทุกอย่างแล้วก็ในเรื่องนี้เราก็ไม่ปล่อยปละละเลยค่ะเพราะว่าบอกเลยว่ามีกี่รางวัลแล้วก็จะเต็มที่ทุกรางวัลนะคะแล้วก็ถือว่าอยากจะให้ทุกคนติดตามเพราะว่าไฮไลท์ของปีนี้ก็คือรางวัลหมอลำ Rising Star ถือว่าเป็นแบบสับแบบใหม่แล้วกันนะคะรอดูนางงามในเวอร์ชั่นนางเอกหมอลำว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วกันค่ะเชื่อว่าทุกๆคนทุกๆจังหวัดน่าจะทำการบ้านกันมาค่อนข้างดีนะคะถือว่าเป็นกำไรให้กับผู้ชมด้วยเพราะว่าได้ดูทั้งการประกวดนางงามไปด้วยแล้วก็ได้ดูทั้งการแสดงหมอลำไปด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวจะเข้าใกล้เข้ากองแล้วนะคะช่วง4เมษายนนี้เดือนเมษายนนี้ก็คือบอกเลยว่าเตรียมตัวดูนางงามกันจนตาแฉะแน่นอนนะคะสำหรับใครที่มีนางงามอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะยังไงก็ฝากปริมกมลวรรณสมสะอาดมิสแกรนด์อำนาจเจริญ2021และ2022ไว้ใน
อ้อมอกอ้อมใจอีกสักคนแล้วกันนะคะเพราะว่าก็สู้มาแบบทุกปีปีนี้ก็สู้ให้สุดเหมือนกันค่ะแล้วก็รอเจอพี่นวัดนะคะปิดท้ายกันที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดแถลงข่าวงาน Organic Weekend Market 2022ส่งเสริมตลาดสินค้าออร์แกนิกจูงใจผู้บริโภคสายสุขภาพเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศจึงได้จัดงานตลาดนัดอินทรีย์ใจกลางเมือง Organic Weekend Market 2022ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จำนวน6สัปดาห์ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ถึงที่27มีนาคมเวลา15นาฬิกาถึง21นาฬิกาณจีการ์เด้นหลังเซ็นทรัลพระราม9กรุงเทพเพื่อเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ปลอดภัยผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆให้เข้าถึงผู้ซื้อโดยตรงในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยได้รับเกียรติจากนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานแถลงข่าวค่ะทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มาจัดงานวิกเอ็นออร์แกนิกวิกเอ็นมาร์เก็ตนะครับที่ตรงแถวพระราม9นี้เองนะครับข้างกับติดกับทางห้างเซ็นทรัลพระราม9จีมาร์เก็ตนี้นะครับวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับในงานออร์แกนิกวิกเอ็นมาร์เก็ตนะครับซึ่งเราได้เริ่มจัดมาตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังจะคงจัดต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา4โมงเย็นนะครับจนถึง3ทุ่มนะครับก็มาช็อปสินค้าออร์แกนิกสินค้าคุณภาพที่มีการรับรองนะครับรวมถึงสินค้าปลอดภัยด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่จะให้คนที่เพาะปลูกนะครับสินค้าออร์แกนิกนะครับผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็ผู้รับประทานนะครับมาเจอกันตรงนี้นะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งนโยบายนะครับของกระทรวงพาณิชย์นะครับในเรื่องของการส่งเสริมและผลักดันนะครับในเรื่องของสินค้าคุณภาพและสินค้าปลอดภัยรวมทั้งสินค้าออร์แกนิกด้วยนะครับซึ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเกษตรผลิตพื้นตลาดนะครับตลาดนำการผลิตซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนโยบายการเรื่องของการผลักดันตลาดอินทรีย์นะครับให้เป็นรูปธรรมนะครับซึ่งตรงนี้เองก็มีการจัดงานขึ้นมานะครับในการจัดงานนี้นอกจากมีสินค้าออร์แกนิกมาจำหน่ายนะครับจากแหล่งผลิตเลยโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสาธิตเรื่องของการเวิร์กช็อปนะครับให้ความรู้และที่สำคัญครับมีการจัด business matching นะครับซึ่งในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะเรามีการ business matching ไปแล้วนะครับได้มูลค่ากว่า200กว่าล้านนะครับ265ล้านนะครับแล้วก็วันนี้เองนะครับก็ได้ข่าวดีนะครับก็คิดว่างานนี้เสร็จงานนี้ก็น่าจะได้หลายร้อยล้านอยู่นะครับแล้วก็ที่ดำเนินการไปแล้วมีการพิเศษแมทชิ่งไปแล้วเนี่ยก็มีทั้งหมด60กว่ารายนะครับแล้วก็เสร็จงานเนี่ยนะครับอีก3อาทิตย์สัปดาห์เนี่ยก็เชื่อว่าต้องเป็นร้อยร้อยรายแน่นอนนะครับก็มั่นใจว่าตลาดออร์แกนิกของเราเนี่ยหลังจากจัดงานแล้วก็ได้เห็นครับว่าผู้คนให้ความสนใจกับสุขภาพนะครับแล้วก็ตลาดออร์แกนิกของเราก็มีการเปิดกว้างนะครับและที่สำคัญนะครับในตลาดโลกเองนะครับสินค้าออร์แกนิกนะครับก็ยังเป็นที่นิยมนะครับนะครับเราก็คิดว่าถ้าเกษตรกรนะครับอยากจะเปลี่ยนอยากจะผันตัวเองนะครับมาเข้าสู่ระบบสินค้าคุณภาพสินค้าปลอดภัยสินค้าออร์แกนิกนะครับก็มาได้ที่งานนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีวิทยากรนะครับมีผู้บรรยายนะครับแล้วก็จะมีคนที่ทำเวิร์กช็อปร่วมไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับการเพาะปลูกนะครับจากปลูกแบบธรรมดานะครับเป็นเข้าสู่ระบบคุณภาพมากขึ้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับที่อยากจะผลักดันแล้วก็ยกระดับในเรื่องของตลาดสินค้าคุณภาพตลาดออร์แกนิกขึ้นมานะครับได้เห็นบรรยากาศงานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าชมทุกๆงานเลยนะคะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ